มีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดโรงเรียนสอนการเต้นแล้วก็สอนการร้องใช่ไหมค่ะว่าดิวว่าดิวกลับกลับกลับเขียนบ่อยเลยนะคะอร่อยมากว่าทาทาจะมีเรื่องความรักกับศิลปินต่างค่ายค่ะมีหลายคนนะตอนนี้ค่ะมีหลายคนมากค่ะจริงนะนะคะสีสันอลังการและความมหัศจรรย์ที่เสกได้ทุกอย่างค่ะใช่ค่ะแม่ถ้าไม่สีสันไม่อลังการไม่ตะการตาไม่มหัศจรรย์ก็ไม่ใช่ไก่ดาวล้านดวงสิครับเข้าคอนเซ็ปต์จริงๆเลยทำไมครับรายการเลยนะเวอร์ไว้ก่อนเวอร์ไว้ก่อนที่บ้านบอกไว้วันนี้ไม่ใช่รายการดาวแล้วดวงจะมหัศจรรย์อย่างนี้นะครับนี่ผมยังมีแขกรับเชิญด้วยทำไมครับมหัศจรรย์เหมือนกันมี8ขาสี่กรสิบหน้าใช่ไหมเพราะขนาดนาว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ให้ทายได้เลยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยต้องสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้คืออมิตาท้าทายยังครับขอต้อนรับสาวน้อยมหัศจรรย์สู่เวทีดาวร้านดวงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมมหัศจรรย์ครับผมขาอ่อนเลยเนี่ยทำไมคะน้องพุทธน่ารักมากเคยได้ยินข่าวพี่เขาบ้างไหมคะได้ยินบ่อยไม่เกี่ยวส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคะที่ได้ยินมาน่ารักค่ะอายจริงอายจริงวันนี้นะคะน้องทาทามีเพลงมาโชว์ก่อนมีเพลงมาได้ทราบมาว่าทำสำหรับรายการดาวร้านดวงโดยเฉพาะเลยเป็นรีมิกซ์อันนี้ใช่ไหมคะเป็นเมดเล่เมดเล่เลยโอ้โหโอ้โหเพลงนะท่านผู้ชมต้องคอยชมนะคะเราไม่บอกดีกว่าว่าเพลงอะไรดีไหมคะไม่บอกไม่บอกนะคะเดี๋ยวให้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะก่อนที่จะไปพบกับคุณอุในคืนแห่งดาวนะครับขอเชิญโชว์จากทาทายังค่ะWe'll be right back.
ช่วงคืนแห่งดาวร่วมเสนอโดยผู้ผลิตเครื่องสำอางอารอนฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนและบริษัทดัชมิลจำกัดผู้ผลิตนมเปรี้ยวพร่องมันเนยไขมันต่ำดัชมิลไลท์ย้อนความทรงจำไปนะคะเมื่อปี2538เด็กหญิงคนหนึ่งได้แจ้งเกิดในวงการเพลงของเมืองไทยเราด้วยน้ำเสียงลีลาการแต่งกายและทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่ารักถูกใจคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะปัจจุบันนี้เธอโตขึ้นมาแล้วและมีผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเธอได้รับตำแหน่งเป็นเทรนเซเตอร์หรือว่าผู้ทรงอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นของหลายๆประเทศในทวีปเอเชียนะคะจากการจัดอันดับของนิตยสารเอเชียวีอมิตาทาทายังอยู่ตรงนี้คุยกับเราคืนนี้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดเกินซะยาวนานยังมีรางวัลล่าสุดอะไรนะคะบล็อกบัสเตอร์อะวอร์ดได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดาราหญิงยอดนิยมถึงวันนี้เนี่ยทุกคนเขาต้องบอกว่าทาทาประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากคิดว่าตัวเองถึงจุดนั้นหรือยังประสบความสำเร็จบ้างค่ะแต่ไม่นับว่าถึงสุดที่ทาทาอย่างนี้ว่าทาตั้งไว้ที่ทาคิดว่าทาจะก้าวไปได้อีกพี่ก็เชื่ออย่างนั้นโอ้ขอบคุณค่ะน้องทาทาเข้าวงการแต่อายุ14นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าเราเด็กไปมะไม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วการเข้าวงการเนี่ยไม่มีการเทียบอายุอยู่แล้วว่าแหมต้องเด็กจะต้องผู้ใหญ่จะต้องโตจะต้องอะไรแต่ที่อาคิดไว้คือเรามีความรับผิดชอบพอหรือยังเรายังงอแงเรายังเกเรอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นทาทาก็ยอมรับนะคะว่าทาทายังเป็นอยู่ในตอนนั้นคือพอดึกหน่อยก็เอาแล้วงองแงตามประสามีคนบ่นไหมล่ะตอนนั้นว่ามีค่ะหนูงองแงจังเลยมีค่ะมีทำไมงองแงจะมีคือมิดอย่าเรียกว่าดุนะคะแต่ว่าจะเรียกว่าทำไมงองแงจังเลยก็คือพี่ปอนธนาลวสุดค่ะโปรดิวเซอร์แล้วก็มีณโอมคุณชาตรีคงสุวรรณก็แบบว่ายังงองแงนะอีกนิดนึงนะอัดอีกนิดนึงค่ะก็จ้าจนไป6เพลงเริ่มเข้าใจค่ะอัลบั้มชุดแรกนะไป6เพลงเริ่มจะโอเคพี่ตายด้านแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยเริ่มรู้ว่าคนเป็นดาราลำบากยังไงบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของการเตรียมงานก็จะมีคนเขาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีทีมงานในหน้าที่แผนกใช่ค่ะแล้วแต่ด้วยค่ะนั่นคือศิลปินทั่วๆไปแต่สำหรับน้องทาทาได้ยินมาว่าไม่ใช่ค่ะแอบทำมากกว่านั้นเขาให้ค่าจ้างเหรอก็ให้บ้างไม่ให้บ้างค่ะแต่ก็ทำใช่ไหมคะทำค่ะทำทั้งนั้นค่ะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองค่ะนี่งั้นเดี๋ยวลองไปฟังคนอื่นๆเขาพูดสิเขาว่าทาทำอะไรที่ได้ค่าจ้างบ้างในความรู้สึกของพี่คือเขาเป็นเด็กแอคทีฟมากนะกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็สนใจค่อนข้างตั้งใจทำงานสูงมากทาทาเองเขาบอกว่าเขาอะไรเขียนอะไรไว้บางอย่างนะอยู่ซึ่งอยากที่จะมาเขียนเป็นเพลงให้กับแฟนเพลงเป็นความรู้สึกที่เขามีกับแฟนเพลงที่เขาผูกพันกับแฟนเพลงนะแล้วพวกเราก็ช่วยดูแลตกแต่งกันนิดหน่อยนะก็มากลายเป็นทาทาซองพอยูนนี้พี่ว่าทาทาเนี่ยนะถ้าจะเอาดีกันทางแต่งเพลงน้องก็ทำได้แน่ๆนะฮะแต่ว่าอย่าเลยนะให้พี่ๆไว้ทำมาหากินกันบ้างละกันทาทามาช่วยออกแบบท่าเต้นในอัลบั้มนี้ยังไงบ้างใช่ไหมคะทาทาก็จะแบบมาช่วยอย่างเช่นสักกนิดถ้าสักกนิดทาทาก็จะเสนอมาพี่อุ๋ยอย่างนี้ดีไหมคะสักกนิดแบบสักกนิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าออไม่คุยไม่เก๋ทาทาเป็นคนช่วยคิดว่าไม่คุยไม่เก๋น่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะแล้วก็บิดไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยทาทาก็มาช่วยทำอันนี้ด้วยเดี๋ยวทีละเรื่องแต่งเพลงด้วยจะให้พี่ๆเขาตกงานแล้วนะคะไม่ค่ะไม่คิดอย่างงั้นค่ะแล้วเนื้อเพลงมันมาจากไหนเนื้อเพลงเนี่ยมาตรงที่ว่าจริงๆแล้วตัวทาทาต้องไปเมืองนอกเขาเลยเดินไปหาพี่เล็กบุษบาดาวเรืองกับอาใหญ่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดินไปบอกว่าทาทาจะขอเอาเพลงแล้วก็มีคนนึงก็คืออาแอดคุณธนงศักดิ์ก็แบบเดินไปแล้วแบบทาทาอยากแต่งเพลงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอไปถึงที่นู่นเนี่ยอารมณ์จะต้องได้แน่ๆคือคิดถึงแฟนๆคิดถึงเพื่อนแล้วก็เลยได้เพลงมา1เพลงแล้วก็ได้ไปแต่ง
พอจริงๆเขาก็ไม่ได้แต่งหรอกค่ะที่นู่นอ้าวไม่ได้ค่ะแล้วที่ได้นี่มาแต่งเมืองไทยเหรอมาแต่งเมืองไทยค่ะส่งพรุ่งนี้แต่งวันนี้เสร็จค่ะอ๋อไปขอกันบ้านเขาไว้สุดท้ายก็มาปั่นเอาก่อนส่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่าคิดถึงมากแต่งไม่รู้เรื่องแบบไม่ไหวแล้วที่สุดก็ต้องกลับมาก่อนด้วยค่ะเพราะว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ค่ะร้องสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเนื้อที่แต่งได้อ่ะอ้าวฟังหรือเปล่าฟังเอาท่อนข้อแรกนะคะอยากจะบอกให้รู้ไม่ว่าทางจะไกลเท่าไรที่เธอต้องเจอและผ่านว่าฉันยังอยู่สั้นๆเนี่ยบรรยายความรู้สึกที่มีกับแฟนๆเพลงนะคะแต่เรื่องท่าเต้นนี่สิคะอัลบั้มล่าสุดเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นโชว์ไปน้องทาทามีพัฒนาการในการเต้นสูงมากเลยนะคะแล้วก็คิดท่าเต้นเองด้วยก็ช่วยกันคิดค่ะคิดนี่คิดได้ตอนไหนฮะคิดได้ตอนนั้นเลยค่ะสักกันนี้สักกันนี้สักกันนี้เหรอคะบอกว่ารักสักกันนี้เมื่อกี้คิดเองสักกันนี้อ๋อต้องมีอันนี้อันที่อยากคิดคือบอกว่ารักแล้วก็โดดสักกันนี้สักกันนิดอันนี้ตอนแรกก็จะผสมท่ากันเข้าไปด้วยกันค่ะก็พยายามที่จะคิดไปเรื่อยๆค่ะเคยได้ยินนะคะแล้วก็เคยอ่านสัมภาษณ์ของน้องทาทาบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดโรงเรียนสอนการเต้นแล้วก็สอนการร้องใช่ไหมค่ะคิดว่ายังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆทาทาไม่มีความสามารถถึงขนาดครูเป็นครูได้แต่ว่าถ้าสอนท่าที่ตัวเองเต้นได้อยู่แล้วให้กับคนอื่นนี่ก็พอได้ใช่ไหมคะนี่ได้ค่ะสอนพี่อู๋ก็ได้ไม่หมดค่ะหรือเปล่าพี่เรียนด้วยนะคะแต่ว่ามีคนอยากเรียนเพิ่มขึ้นอีกค่ะเขาเป็นน้องๆค่ะเดี๋ยวขอเชิญลูกศิษย์ของคุณทาทาเลยนะคะเชิญค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะใครจำได้ไหมคะใครคุณป้าที่โฆษณาลูกอมชนิดหนึ่งพูดอะไรในสปอตบ้างนะคะไอ้พวกหลอกจิ๊บเนี่ยโทรมาอยู่ได้นี่ดูขอฟังต้นฉบับนะคะรักๆเข้าไปเจ้าอย่าคิดมากของแท้มาแล้วนะคะวันนี้จะมาเรียนท่าเต้นจากน้องทาทานิดหนึ่งใช่ไหมคะคุณป้าเอาเพลงอะไรดีฮะจีนๆเนี่ยเพลงอะไรดีโอ้ยไหวมั้ยได้ค่ะได้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าสอนทั้งเพลงไม่ได้แต่สอนนิดๆหน่อยๆได้นิดๆหน่อยๆได้สอนสัก 3-4 ทีแล้วอันนี้จริงๆคุณป้าก็ต้องสอนนะลำมวยจีนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ค่อยถนัดกันแต่ง่ายๆแล้วกันก็คือทำอย่างนี้นะคะคุณป้าคะชุดนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้ากันกับการเป็นศิลปินนะคะเปลี่ยนชุดนิดนึงค่ะได้ค่ะเปลี่ยนอีกโอ้แต่ดาดาดาเอาแล้วมั้ยล่ะดูช่วยดีกว่าค่ะแปลงร่างค่ะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะต้องเอานี้ขึ้นนะคะอาจารย์ไม่ต้องค่ะนี่เอาลงใช่ไหมคะกระเป๋ามหัศจรรย์ค่ะแล้วค่ะท่าอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยโอ้ยจะจีนจีนหน่อยใช่ไหมคะจริงๆก็ลำมวยจีนอันนี้คุณป้าถนัดค่ะแล้วหลังจากวาดเลยวาดมาแล้ววาดกลับวาดกลับวาดกลับแล้วครับป้าอันนี้ทำไงเหรอคะง่ายๆค่ะง่ายๆแล้วไปกว่านี้ก็ตีลังกาแล้วเหรอคะเปลี่ยนกันไม่ได้อันนี้คือในช่วงดนตรีโซโล่ใช่ค่ะเอาละค่ะเพลงมาเลยโอ้โหวาดิววาดิวทาทายยังนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ลูกศิษย์แล้วค่ะอย่างเงี้ยป้าศิษย์นะน้องทาทาคะคงจะล้มเลิกความคิดหรือเปล่าล้มเลิกเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงสอนเต้นอะไรพวกนี้ไม่ไหวค่ะไม่ไหวแต่ว่านิดนิดหน่อยๆพอทนได้นะคะได้การที่ทาทาได้มาทำงานในส่วนต่างๆนอกจากการเป็นนักร้องอย่างเดียวเนี่ยมันมีผลดียังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คงไม่ดีไปทุกอย่างไปก็คงจะดีตรงเรื่องของประสบการณ์มีมากมากเลยนะคะคือเ
ี้เรียนรู้คนที่เราทำงานด้วยว่ามีแบบไหนบ้างคือเห็นโลกภายนอกกว้างขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คงจะเป็นเรื่องของการหาเลี้ยงดูตัวเองก่อนที่จะถึงวัยอันควรต้องดูแลตัวเองไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บนึงค่ะกลับมาดูสิคะว่าทาทาซึ่งอยู่ในวัยนี้ต้องเรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยมีวิธีพิเศษยังไงและที่สำคัญข่าวคราวในเรื่องหัวใจของทาทายังสักครู่ค่ะช่วงคืนแห่งดาวสนับสนุนโดยบริษัทรีเจนซี่วรัญญีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่วรัญญีไทยผลงานที่ผ่านมาหลากหลายอัลบั้มของทาทายังนะคะมีคุณผู้ชมติดตามอย่างมากมายจนถึงวันนี้น้องทาทาประสบความสำเร็จในงานเพลงมากเลยล่ะมีงานเยอะแยะเลยล่ะอันนี้ไม่ได้แกล้งเยินยอแต่สงสัยว่าแล้วเรียนหนังสือยังไงอะเรียนหนังสือตอนนี้ค่ะเรียนอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัย Nebraska University ค่ะเป็นการเรียนที่บ้านหรือเรียกอย่างว่า home study นะคะค่ะตอนนี้ชั้นอะไรล่ะคะม.5 มอะไรล่ะคะจะเรียกว่ามอะไรดีนะมอมิวสิกไม่ใช่ม.5 ม.6 มั้งคะม.6ม.6 ค่ะเก็บเกรดไปเรื่อยๆเหรอคะปีกว่าครึ่งปี10ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบแล้วค่ะเอาประมาณม.5 ก็ละกันปีกว่าๆให้เดี๋ยวจบให้ชูนะคะก็คือค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสอบทีละวิชาก็มาสอนเราตัวต่อตัวเลยค่ะก็คือญาติของทาเองเหรอฮะแล้วยังไงล่ะเราจะติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเราที่อเมริกาได้ยังไงส่งแฟกซ์ค่ะแฟกซ์แฟกซ์ไม่งั้นก็คือทางอินเทอร์เน็ตโอ้โหอีเมลเรียนหนังสือนี่เปิดอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรมีถามไปที่อาจารย์ที่รู้มีค่ะในเมืองไทยมีคนเรียนแบบนี้ไหมคะไม่เท่าที่หาทราบคือไม่มีเลยค่ะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงยังไม่ค่อยมีใครค้นพบค่ะแต่คุณพ่อของทาราเป็นคนค้นพบแต่ว่าในอเมริกามีคนเรียนแบบนี้เยอะเยอะมากค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่นู่นก็จะเรียนแบบนี้โดยเฉพาะเด็กที่เข้าวงการและอายุน้อยค่ะก็จะได้เรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยนั่นคือสามารถแบ่งเวลาเรียนให้ไม่ตรงกับเวลาทำงานได้เพราะว่าเราจะเรียนเมื่อเราพร้อมใช่ไหมคะทีนี้ถามหน่อยพอเรียนแบบนี้เรียกว่าเรียนไม่ได้อยู่ในระบบนะคะน้องทาทาจะได้วิชาความรู้ในตำราที่เรียนแต่ไม่มีสังคมนะค่ะสังคมหาเอาจากการที่เราทำงานตรงนี้แล้วจะเรียนแบบนี้ไปถึงชั้นไหนคะเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะจบไฮสคูลแล้วก็จะต่อมหาวิทยาลัยโอ้โหคิดที่คิดไปที่ทาจะไปเรียนเมืองนอกนะคะจะไม่เรียนทางอินเทอร์เน็ตต่อแล้วคะมันไม่ไหวค่ะทำไมอะคะกดกันแหลกเลยค่ะแล้วจบม.6จะเรียนอะไรคะจริงๆแล้วทาคิดไปสองสองสามวิชาอย่างแรกก็คืออยากจะเรียนอาร์คิเทคทำพวกอินเทอร์เน็ตดีไซนิ่งค่ะอีกอย่างก็คือทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ไม่งั้นก็จะเรียนนิเทศศาสตร์ถ้าไม่เรียนทางสถาปนิกตกแต่งภายในก็เรียนทางสายที่ทำงานอยู่นี่แต่ตอนนี้ทุกคนจะบอกให้ทาทาไปทางสายที่ทำอยู่เพราะว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มามากพอสมควรแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตของน้องทาทานะคะค่ะมาถึงข่าวคราวทางด้านความรักบ้างนี่โหอยากรู้ละสิหนังสือพิมพ์เขียนบ่อยเลยนะคะบ่อยมากว่าทาทาจะมีเรื่องความรักกับศิลปินต่างค่ายค่ะมีหลายคนนะตอนนี้ค่ะมีหลายคนมากค่ะจริงไหมจริงไหมไม่จริงค่ะจริงจริงนี่อะไรอะคะห้าเอาบ้างจริงที่เขาเขียนจริงไหมคะที่เขาเขียนจริงไหมโอ้โหความที่เขียนเนี่ยเยอะมากแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันเลยงั้นพี่ถามทีละคำถามได้ค่ะกับศิลปินต่างค่ายเนี่ยมีเป็นแฟนกันไหมไม่มีค่ะมีแต่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วที่แบบว่ามีงอนกันมีอะไรนี่มีบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วรู้สึกยังไงคะที่เรายังอยู่ในวัยนี้แต่ว่ามีข่าวเรื่องความรักอยู่บ่อยๆธรรมดาค่ะต้องทำใจอยู่ในวงการจะต้องทำใจว่าเราจะต้องเป็นข่าวกับคนนู้นคนนี้พี่มอสทาทาทำงานด้วยทาทาก็ยังเจอทุกคนเจอหมดจริงๆอะเรื่องของความรัก
เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้ค่ะแล้วก็มีคนพูดอยู่ว่าทาทาเป็นแฟนคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเคยเจอมาประเภทคนแบบสารภาพรักเลยมีไหมคะเอาแฟนเพลงหรือจริงนักร้องด้วยกันเนี่ยมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีหรอคะค่ะแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เริ่มได้ยินบ้างแล้วนะว่าคะเขาแต่งเพลงสารภาพรักทาทาเลยค่ะโอ้โหฟังเพลงนี้ค่ะสี่ห้องหัวใจโน้ตเพลงทาทาศิลปินต่างค่ายนั่นก็คือทาทากับคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะคะดีค่ะดีค่ะเพลงนี้ขายนะขายมากค่ะคุณทำบอกเลยค่ะชอบเลยค่ะแล้วคะสี่ห้องหัวใจให้ทาทาตายมีใครทำอย่างนี้ให้เราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนี่แล้วจริงๆแล้วแอบฝันไว้ว่าถ้าคนรักของเราก็ต้องให้เราเต็มหัวใจค่ะมีไหมคะแอบฝันเอาไว้ว่าต้องได้แบบไหนฝันว่าต้องได้แบบไหนจริงๆแล้วทาทาคิดว่าพอถึงเวลาเราจะเจอเองแต่โอเคไงคะคนเราจะต้องมีคนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีด้วยถูกไหมคะเพราะว่าทาไม่เชื่อคำนี้นะคะที่บอกว่าอ๋อเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วคนเราชอบกันเนี่ยชอบกันด้วยหน้าตาก่อนเลยอย่างสมมติทาเดินมาเนี่ยอาจจะผู้หญิงวันนี้ตรงสเปคเรามากถูกไหมคะจริงหรือเปล่าน้องว้าวแดนหนูเป็นผู้หญิงหนูพี่ก็ได้หนูเป็นทอมก็แบบว่าเดินอยู่เจอคนนี้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาก็ต้องเตะตาเราก่อนก็ต้องเตะก่อนอยู่แล้วแล้วเรื่องนิสัยก็ต้องมาที่สองใช่ไหมคะก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วพี่ยิ่งยงนี่เป็นไงยิ่งยงนี่น่ารักนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะน้องทาทาสูงน้องชอบผู้ชายสูงสูงอ๋องั้นต้องข้ามไปถ้าเป็นพี่หนุ่มกันชัยล่ะคะปกติเวลาพี่สัมภาษณ์ใครเนี่ยนะคะพี่หนุ่มกันชัยเขาก็จะไม่ค่อยมาฟังหรอกค่ะแต่วันนี้เขานั่งอยู่ขอบเวทีเลยนะคะพี่ก็เลยสงสัยมากเลยถามให้พี่เข้าใจพี่หนุ่มเขาเป็นไงคะดูดีค่ะน่าผ่านแล้วแต่ฮะชอบตีตีไม่พอค่ะไปเกิดใหม่แล้วก็สี่ห้องหัวใจของเขาคงมีคนจับจองอยู่มีคนใกล้ตัวนะคะเขากระซิบบอกว่าน้องทาทาเป็นคนที่โรแมนติกมากในเรื่องความเอาแล้วต้องลองฟังดูค่ะวิธีการแสดงความรักของเขาที่มีให้แก่นะคะคือเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากที่สุดเท่าที่เก๋เคยเจอแล้วนะคะคือเขาจะเป็นห่วงเป็นใยตลอดนะคะเป็นคนโรแมนติกเข้าขั้นแบบไฮเปอร์คือแบบมากเป็นพิเศษคือไม่ว่าเก๋จะเป็นอะไรหรือทำอะไรเขาจะห่วงตลอดนะคะมีการครบรอบ1ปีที่เราคบกันแล้วคือแบบเหมือนแฟนกันมากก็โทรมาก็ว่าไงเขาก็แบบร้องเพลงมาเลยว่า Happy Anniversary หรือ Happy Anniversary เรื่องอะไรบอกวันนี้เราครบรอบคบกันมา1ปีแล้วนะพี่เก๋ก็อุ๊ยตายแล้วตายฉันเหมือนเป็นแฟนเธอเลยนะอะไรเงี้ยเราเทคแคร์เลยเกินคนเป็นแฟนเขานี่เขาต้องรักมากๆแน่เลยอะก็คงที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องดอกไม้เนี่ยทาทาเป็นคนที่ชอบดอกไม้สีขาวมากนะครับมีวันหนึ่งก็ผมมาซื้อดอกไม้ขึ้นมาเพื่อจะไปปักจากการที่บ้านพอดีวันนั้นน้องเข้ามาพอดีก็มาเห็นดอกไม้ทันทีทันใดนั้นน้องก็บอกว่าพี่ซื้อให้หนูเหรอหนูขอนะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าเอ๊ะขอเราจะให้ดีไม่ให้ดีก็นั้นน้องพูดคำเดียวว่าขอบคุณนะพี่เราก็นิ่งนะตกลงนี่ฉันให้เธอไปตอนไหนวะนะทาพี่ให้หนูไปตอนไหนขอคืนได้ไหมดอกไม้อันนั้นน่ะโอ้มีทวงออกอากาศด้วยตายละคนแรกพี่เก๋ค่ะค่ะเป็นเพื่อนชลดาเมฆราตรีค่ะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งหาเคยเจอข่าวเป็นแฟนกับเขาอ๋อเหรอค่ะอ๋อเพราะว่าเพจมีการแบบเพราะว่าทำคนอย่างนี้เพราะทำคนที่แบบว่าบางทีคนเพื่อนทาทาเนี่ยค่ะจะบอกว่าทาทาไม่น่าเป็นผู้หญิงน่าจะเกิดมาเป็นผู้ชายเพราะว่าทาทาคงจะเป็นผู้ชายที่
เขาบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดีมากเพราะปัจจุบันนี้ไฮยังติดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีคือแบบว่าขับรถเนี่ยค่ะขึ้นไปนั่งที่คนขับเนี่ยบางทีเราก็จะไม่ไปถึงเปิดประตูให้เขาแต่ว่าจะเอื้อมไปแล้วก็ไปเปิดล็อกกึกอย่างเงี้ยค่ะให้ประตูเปิดแง้มแล้วก็ให้เขาขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อนไม่สบายนี่ก็จะวิ่งไปฝั่งแล้วไปเปิดประตูรถให้จะปิดประตูรถให้แล้วก็จะมากลับมานั่งต่อเป็นแมนเทคแคร์ผู้หญิงอะไรอย่างนั้นมากๆเลยแบบพยุงอะไรอย่างเงี้ยตัวเองตัวนิดเดียวก็จะไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนโรแมนติกแล้วคาดหวังไหมคะว่าความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่จะเป็นคนรักที่มีความสำคัญที่สุดเลยในใจเราเนี่ยเขาจะต้องโรแมนติกเหมือนเราถ้าไม่คิดว่าเขาต้องเป็นคนโรแมนติกเหมือนเราแค่อย่างเดียวเขาจะต้องมีอะไรที่เหมือนเรามากๆน้องจะหาเจอเหรอคะน่ะเจอค่ะจะต้องมีพี่ต้องมีหายากนะพี่ว่าแบบนั้นน่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะส่งลงมาให้เราเองอันนี้ภาวนากะฮะให้วันนั้นนะคะมาถึงเร็วๆเราก็จะเห็นทาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะและวันนี้เราก็ได้รู้จักกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้อมิตาทาทายังค่ะและเราก็มีของที่ระลึกให้ค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอารอนค่ะมอบให้กับทาทายังนะคะน้องอาทายังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์พิเศษในช่วงดาวระยิบนะคะสักครู่เดียวค่ะดาวล้านดวงร่วมกับบริษัทดัชมอนช่วงดาวระยิบสนับสนุนโดยบริษัท NEO Music Network จำกัดและนี่คือช่วงดาวระยิบนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วครับว่าฉากว่าป๊อปแบมแบมนะครับว่าเป็นสภาพเรือนะครับกับภูเขาน้ำแข็งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะรู้ใช่ไหมครับว่านี่คือฉากจากภาพยนตร์เรื่องไททานิคครับวันนี้นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรานะครับเธอจะมาร้องเพลงที่ชื่อว่า My Heart Will Go On ครับซึ่งเป็นเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องไททานิคนะครับเพิ่งคว้ารางวัลออสการ์มาหมาดๆเลยนะครับในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ผมว่าเราไปฟังอมิตาทาทายังกับเพลงที่ชื่อว่าMy Heart Will Go On กันเลยดีกว่าครับThank you.
จริงค่ะรู้สึกไงครับมาร้องเพลงอันนี้นะชู่รักเรือล่มใช่ไหมฮะในไททานิกเนี่ยลาวนี่เขาเป็นชู่รักเรือล่มแต่เขมรนี่จะเป็นกำปั่นสวัสดจริงเหรอจริงรู้สึกดีค่ะไม่ได้เป็นโรสเป็นแจ็คดูแต่งอย่างนี้พี่ว่ามันไม่ใช่แจ็คจอห์นสันนะเป็นอะไรมันเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะที่เป็นต้นถั่วสวัสดีค่ะยังเดี๋ยวก่อนนี่ครับพี่ถามนิดนึงว่าทำไมร้องเพลงนี้นะครับกับร้องเพลงของตัวเองเนี่ยอันไหนยากกว่ากันจริงๆแล้วร้องเพลงของตัวเองก็ยากนะคะแต่ร้องเพลงนี้ก็ยากเพราะว่าทั้งสองเพลงแบบว่าถ้าเพลงของตัวเองเนี่ยเป็นเพลงที่เราไม่เคยฟังมาก่อนครับพอเรามาฟังปั๊บเราจะแบบต้องจับให้คุ้นแต่เพลงนี้มีคนร้องมาแล้วแต่ว่าเราต้องร้องเป็นแบบฉบับของเราที่ไม่ใช่ของเขาต้องร้องให้ไม่เหมือนเพราะถ้าร้องเหมือนก็เดี๋ยวเหมือนไปก๊อปปี้เขาเราควรจะเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตัวเองดีกว่าใช่ไหมฮะโดยส่วนตัวแล้ว โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับพี่ก็ติดตามผลงานของน้องทาทามาตลอดจริงเหรอคะจริงฮะวันนี้ก็เลยอยากจะขอถือโอกาสสักนิดนึงนะครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมนี่โหอยากได้มากอัลบั้มทาทารีมิกซ์นี่ขอหน่อยมือไม้สั่นไปหมดเลยเนี่ยอย่าลืมนะคะกด1 2 3 4แล้วทาทาจะไปหาเพลงดีมีคุณภาพจริงๆครับท่านแกมมี่สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพจริงๆแล้วครับท่านขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆพี่ชอบเพลงนี้มากเลยอะไรนะอยากจะขอถามสักหน่อยอะไรเนี่ยฮะจะไปถามใครล่ะคะไม่เพลงนี้มันมีความหมายกับพี่ชอบดีค่ะดีครับก็ต้องขอบคุณน้องทาทามากนะครับที่ให้เกียรติทำรายการพี่ไก่กับพี่อู้ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยนะครับพี่อยากได้มากค่ะเนี่ยจริงๆแต่พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพี่พาโรสมาด้วยโอ้โรสขอทำท่านั้นหน่อยได้ไหมเจ๊อะไรคะไม่ใช่สิเจ๊จับหน่อยเจ๊จับหน่อยน่าเขินค่ะนี่ครับรายการดาวร้านดวงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะอยากจะถามนิดนึงทำไมถึงได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างร้องเพลงตัวเองก็เพราะร้องเพลงคนอื่นก็เพราะจนได้ฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็โหตรงนี้นะคะรู้สึกปลื้มกับคำนี้ไหมคะรู้สึกปลื้มในประมาณนึงค่ะแต่คงจะถามว่าทำไมอีกประมาณนึงถึงไม่ปลื้มเพราะว่าแปลงร่างไม่ได้แปลงร่างได้คงจะเป็นแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบตัวนี้งั้นเอาดาวของเราไปจ้องนะคะวันนี้มันดีจะแปลงร่างได้เลยครับขอบคุณมากครับสัญลักษณ์รูปดาวจากมิโอมิวสิกเน็ตเวิร์กนะคะแล้ววันนี้เราก็เต็มอิ่มกับสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาทายังนะคะต้องขอขอบคุณน้องทาทายังมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ